สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับสู่ชนะปุกกี้สาวไทยสะใภ้ชนบทเยอรมันนะคะสำหรับวันนี้นะเราจะพามาเที่ยวชมดอกไม้ช่วงหน้าร้อนเนาะที่เราปลูกเองทุกดอกเลยนะอันนี้ก็ตั้งแต่มาอยู่แรกๆเนาะวันนี้บรรยากาศแล้วก็อากาศดีด้วยก็อยากจะพามาเดินแบบชมดอกไม้สวยๆในบ้านของเราเนาะชนบทเยอรมันช่วงหน้าร้อนดอกไม้สวยงามมากๆเลยแล้วแต่ตามทุ่งนาหรือตามชนบทด้านซ้ายขวาหน้าหลังที่เราจะพาไปให้ชมแต่ละจุดนะก็จะมีความสวยงามไปหมดเลยเนาะก็อยากจะบอกว่าใครวางแผนจะมาเที่ยวยุโรปช่วงนี้นะก็มาได้เลยนะอากาศเหมือนประเทศไทยนะอุณหภูมิอยู่ที่10ถึง30องศาเลยทีเดียวนะวันนี้ก็มีอากาศเย็นนิดนึงแต่ว่าก็จะมีแสงแดดแบบนี้เนาะวันนี้จะพามาเดินชมดอกกุหลาบที่เราปลูกเองก่อนนะก่อนที่เขาจะร่วงโรยอันนี้เขาจะเริ่มบานนะซึ่งดอกกุหลาบต้นนี้นะเราซื้อมาอันนี้น่าจะเป็นปีที่3แล้วนะซึ่งเขาก็จะเป็นต้นใหญ่ๆเขาจะสามารถเลื้อยได้ด้วยเนาะแล้วก็ต้องเอาไม้มาค้ำด้วยเพราะว่าเขาจะกิ่งเขาก็จะออกไปแบบนี้แล้วก็จะมีดอกกุหลาบหลายๆสายพันธุ์ในบ้านที่เราปลูกอยู่ไม่ว่าจะเป็นตรงสวนหลังบ้านเนาะตรงสวนหลังบ้านเนี่ยสายพันธุ์เขาจะคล้ายๆกันนะคะซึ่งอย่างแน่นอนเขาจะบาน2รอบหรือบานหลายรอบถ้าเรามีการตัดตกแต่งกิ่งที่ดีที่ถูกต้องเขาก็จะบานประมาณ2รอบ3รอบแล้วก็จะมีกลีบสวยๆนะซึ่งมันก็จะเหมือนแบบเป็นพันธุ์ที่คล้ายๆกันแต่แบบคนละสีนะเราก็จะมีแบบดอกกุหลาบริบบิ้นนะซึ่งเขาจะมีสีแบบสวยๆผสมกันเป็นสีรุ้งหรืออะไรอย่างเงี้ยแล้วก็มีดอกกุหลาบพันปีเนาะที่อันเนี้ยเขาบานก่อนเพื่อนแล้วเขาก็หมดไปแล้วนะคือดอกอันนี้นะคือกลีบเขาจะสวยมากๆแล้วอันนี้ก็จะเป็นช่วงเดือนนี้นะที่เขาบานนะคะมิถุนากรกฎานะอันนี้ก็จะสวยมากๆเลยเนี่ยเดี๋ยวเราก็จะลงชื่อให้ก็มีหลายดอกนะมีสีขาวสีชมพูแล้วก็มีสีม่วงด้วยนะซึ่งสีม่วงปลูกติดกันเกินไปมันก็จะเรียกว่าแออัดแล้วมันก็จะตายไปนะวันนี้พามาชมดอกไม้ในสวนของเราในบ้านของเราที่เราปลูกอยู่มีดอกอะไรบ้างเนาะจะได้เรียกว่าพักผ่อนสบายๆไปด้วยกันนะคะ